เดี๋ยววันเดือนปีเกิดมาได้เลิกแล้วเธอก็กลับไปอยู่บ้านเธอที่ฮ่องกงฉันจะส่งเท่าแก่ไปสู่ขอแล้วพาเธอกลับมาไม่ต้องเลยค่ะพอดีลุงของฉันรู้แล้วว่าฉันแต่งงานกับหลงเว่ยก็ธรรมเนียมมันมีอยู่ยังไงก็ต้องไปสู่ขอยกน้ำชาแต่ฉันเป็นคริสค่ะคุณแม่พอดีเพื่อนฉันเดวิดเนี่ยเขารู้จักกับหลวงพ่อที่อัสสัมชัญฉันจะจัดงานแต่งที่นั่นค่ะนี่แต่งงานในโบสถ์แบบฝรั่งเหรอคะใช่นี่คุณแม่แต่ฉันบอกแล้วไงคะว่ามันไม่จำเป็นแม่คะพี่สะพายท้องอยู่ทำอะไรวุ่นวายนะมันจะไม่สะดวกนะคะก็ท้องก่อนแต่งมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละยังไงงานยกน้ำชาก็ต้องมีถ้าจะจัดงานก็ต้องให้ถูกต้องตามธรรมเนียมให้ชาวบ้านเขาเอาไปนินทาคุณแม่พี่สะพ้ายอย่าคิดมากเลยนะคะผู้ใหญ่ก็อยากให้เราทำอะไรเราก็ทำตามใจผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะแต่นี่มันงานแต่งงานของฉันไม่ใช่งานแต่งงานของแม่เธอเหมยซิงเธอก็รู้ดีไม่ใช่หรอว่างานแต่งงานมันสำคัญกับผู้หญิงมากแค่ไหนอะใช่ไหมไม่รู้สิคะฉันไม่เคยคิดถึงมันสักทีจริงเหรอสาวสวยอย่างเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องคนรักไม่เคยฝันถึงเรื่องงานแต่งงานเลยจริงๆเหรอทำไมอ่ะถึงเธอจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านอย่างน้อยก็ต้องมีคนมาสู่ขอดูตัวเธอบ้างใช่ไหมมันก็เคยมีนะคะลูกชายของชั่วฮะหลีนั่นก็ท่าทางดีนะคุณนายเท่าแก่กับเท่าแก่นี่ก็ดูใจดีคุณนายไม่คิดจะยกเหมยซิงให้เขาหรอไม่ล่ะทำไมล่ะบางทีฉันก็สงสัยนะมีคนมาดูตัวเหมยซิงตั้งหลายคนดีๆทั้งนั้นด้วยคุณนายกลับไม่ยกให้ใครเลยจะปล่อยให้เหมยซิงเนี่ยแก่คาบ้านหรือยังไงฉันก็มีเหตุผลของฉันนะและเหตุผลคืออะไรอ่ะไม่รู้สิคะฉันไม่กล้าถามอ่ะไม่กล้าถามเลวไหลที่สุดเลยอ่ะเธอจะหน้าตาสะสวยเฉลียวฉลาดขนาดนี้หลงเหวยยังเคยบอกฉันเลยนะว่าเธออ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้เป็นฉันนะฉันจะออกจากบ้านไปทำงานเจอคนเยอะๆคบผู้ชายแล้วก็เลือกคู่ชีวิตของฉันเอง